สวัสดีค่ะเอาใหม่นะคะเมื่อกี้คุยไปตั้ง 2-3 นาทีเรียกว่ากำลังอยู่ในอารมณ์เลยแต่ว่าก็ทำไงได้นะเทคนิคขัดข้องก็เริ่มต้นใหม่ก็คือว่าในท่ามกลางบรรยากาศนี้ซึ่งเสียงเพลงนะฮะที่เราได้ยินกระหึ่มที่มีการพูดโต้แย้งกันคือเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยผบ.ทบ.บอกให้คุณสุดารัตน์ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินหลังจากที่คุณสุดารัตน์เสนอนะฮะว่าให้งดทหารเกณฑ์แล้วก็ให้ตัดงบ 10% ก็บอกว่าให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนซึ่งยังอยู่ในประวัติศาสตร์ของปี18ประวัติศาสตร์ของการเกิดเพลงหนักแผ่นดินก็พากันมาแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณจาตุรนและคนอื่นๆคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์แต่ว่าถ้าถามอาจจะมีคนชอบก็ได้อย่างเช่นคุณสุเทพเทือกสุบรรณอาจจะได้ยินอยู่ด้วยดังนั้นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่14ตุลา6ตุลาได้เห็นพัฒนาการนะของการเมืองไทยในภาคประชาชนจาก14ตุลาแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตเพลงคุณจิตภูมิศักดิ์นะเป็นเพลงและวัฒนธรรมของความเท่าเทียมกันของการพูดถึงคนยากคนจนเนี่ยไม่ได้เผยแพร่หลัง14ตุลาไปมากนั่นก็คือแนวคิดสังคมนิยมวัฒนธรรมสังคมนิยมเพลงเพื่อชีวิตอะไรต่างๆก็เพลงของคนงานนะฮะวงกันมาชนนะฮะแล้วก็เพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าออกมาแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็เกิดการต่อต้านในยุคนั้นก็ต้องเรียกว่าฝ่ายขวาหรือขวาพิฆาตซ้ายเพราะนั้นการสร้างมวลชนฝ่ายขวานะฮะจะเป็นนวพลกระทิงแดงค้างคาวนะฮะแล้วก็กลุ่มอภิรักษ์จักรีกลุ่มอะไรต่างๆเพื่อต่อต้านฝ่ายซ้ายก็เกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็เกิดเพลงหนักแผ่นดินที่มีเนื้อหาลักษณะขวาพิฆาตซ้ายท่วงทำนองปลุกใจและด้วยน้ำเสียงของสันติลุนเพตัวนี้มันก็ที่มันโด่งดังสุดๆก็คือ6ตุลาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียงของกลุ่มคนอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์อุทิศนาคสวัสดิ์นะฮะแล้วก็คุณสล่างบุญนาคหรือแม้กระทั่งทางยานเกราะอุทานเนื่องจำนงแล้วก็สถานีวิทยุของฐานหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเนี่ยมันก็เพลงหนักแผ่นดินก็เป็นเพลงที่เรียกว่าทำให้เกิดกระแสขวาพิฆาตซ้ายแล้วก็คิดว่าเอาชนะได้เมื่อ6ตุลาคือปราบปรามอย่างโหดร้ายอันนี้แล้วแต่จะตีความคิดว่าในทางการทหารนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ในทางการเมืองดิฉันว่าไม่ใช่ดังนั้นเมื่อผบ.ทบ.บอกให้คุณสุดารัตน์ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินกระแสแห่งความทรงจำในประวัติศาสตร์ก็กลับมาเด่นก็ไม่รู้ว่าผบ.ทบ.อายุเท่าไหร่นะก็เรียกว่าน่าอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่หรือเปล่าในช่วงนั้นนะเพราะคิดว่าก็น่าจะอายุประมาณ50กว่าแต่ว่าเหตุการณ์14ตุลา16กับ6ตุลา19 6ตุลา19นี่ก็เรียกว่าคงจะทันเห็นเพราะนั้นพลเอกอภิรัตน์ก็อาจจะมาประทับใจมากกว่าก็คือเหตุการณ์พฤษภา35น่าจะนะน่าจะเป็นเช่นนั้นดังนั้นการใช้เพลงนะครับปลุกใจก็ต้องตั้งคำถามว่าปลุกใจไปทำอะไรเพลงหนักแผ่นดินนั้นเนื้อหาก็เป็นเป้าหมายก็คือคนไทยแล้วก็ถือว่าเป็นฝ่ายซ้ายนะฮะแล้วก็มาปลุกระดม
ให้เกิดความแตกแยกแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยตัวเนื้อเพลงปลุกใจอันนี้ก็เป็นการสร้างความแตกแยกและปลุกระดมให้คนไทยอีกฝ่ายหนึ่งไปจัดการกับคนไทยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันใช่หรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าตัวเพลงปลุกใจนั้นเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องมือของทางความคิดสำหรับนะการจัดการกับความคิดที่แตกต่างภายในไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาไปสู้รบกับประเทศอื่นไม่ได้เอามาสู้รบกับอริราชศัตรูที่เข้ามารุกรานไม่ใช่เลยนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ภายในสำหรับความคิดที่แตกต่างกันทำให้ดิฉันนะฮะรวมทั้งประกอบกับโฆษกกลาโหมวอนนักการเมืองอย่าสาดโคลนชี้มีความพยายามลิดรอนเกียรติภูมิทหารกองทัพมาถึงคำว่าเกียรติภูมิทหารกองทัพงั้นก็เลยตั้งประเด็นในวันนี้ที่จะคุยเราคุยอรัมพบทมายาวนิดนึงว่าสาเหตุที่ตั้งประเด็นเนี้ยอันเนื่องมาจากนะการที่ผบ.ทบ.บอกให้นักการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้คนสำคัญแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยไปฟังเพลงหนักแผ่นดินดังที่มีประวัติศาสตร์ที่เราพูดมาถึงอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นก็ประเด็นที่จะคุยวันนี้ก็คือกองทัพไทยกับจิตสำนึกประชาธิปไตยเราอารัมพบทมาตั้งแต่ตอนต้นที่ผบ.ทบ.ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินแล้วหนักแผ่นดินนั้นเกิดในช่วงปี18ถึง19เป็นการสร้างกระแสให้เกิดกลุ่มมวลชนขวาพิฆาตซ้ายนะฮะในยุคนั้นจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาสรุปว่านี่เป็นการแตกต่างทางความคิดของคนไทยด้วยกันเพลงนี้ก็หมายถึงเป้าหมายก็คือคนไทยที่คิดแตกต่างเพราะนั้นคนจึงตั้งคำถามกับผบ.ทบ.ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่มาบอกให้หัวหน้าให้แคนดิเดตนายกของอีกพรรคหนึ่งนั้นเนี่ยไปฟังเพลงนี้มันก็เป็นการทั้งขู่ทั้งชี้นำว่าพรรคการเมืองนี้ใช้ไม่ได้หรือเปล่านะคะหนักแผ่นดินคนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินกายก็ดูเหมือนคนไทยด้วยกันได้อาศัยโพทองแผ่นดินราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลายไปนู่นเลยคนก็ตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าและถูกต้องหรือเปล่าและเป็นข้าราชการที่มีความเป็นกลางนะตามพระราชบัญญัติของข้าราชการหรือเปล่าและมารยาทของข้าราชการหรือเปล่าการทำให้ข้าราชการเป็นกลางนั้นมีมาตั้งแต่2475แดนยังไม่พูดถึงพรบด้วยซ้ำพูดถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่7ที่ไม่ต้องการให้ข้าราชการสังกัดพรรคการเมืองเพราะมันจะไม่เป็นกลางแต่ในกรณีนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงสังกัดนะเอาเป็นว่าวาทะของท่านคำพูดของท่านและการปฏิบัติของท่านนั้นเนี่ยมันต้องแสดงว่าเป็นกลางหรือเปล่าอันนี้เดนเท้าความไปถึงประวัติศาสตร์ในอดีตเลยแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดนก็นำมาสู่ประเด็นที่เราตั้งคือกองทัพไทยกับจิตสำนึกประชาธิปไตยเดนอยากจะเรียนว่าที่มีการออกมาพูดนะฮะของพลโทคงชีพหรือวาทกรรมของท่านผบ.ทบ.ล้วนนำมาสู่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวกันทั้งหมดโฆษกกระทรวงกลาโหมนะฮะกล่าวว่าอันนี้เป็นข่าวมติชนออนไลน์วันที่19กุมภาเวลา2ทุ่มในห่วงสถานการณ์ก่อนเลือกตั้งยังมีความกังวลและห่วงใหญ่อยู่บ้างที่มีความพยายามหาเสียงจากประชาชนของบางพรรคการเมืองที่ยังมีพฤติกรรมทางการเมืองแบบเดิมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะผู้นำที่ไม่สร้างสรรค์หยิบบางประเด็น
มาเชื่อมโยงโน้มน้าวเรียกคะแนนเสียงดึงสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่ได้คำนึงความเสียหายอันนี้ดิฉันก็คิดว่าคงหมายถึงสถาบันกองทัพความพยายามริดรอนกิตติภูมิทหารและกองทัพซึ่งเป็นสถาบันหลักเห็นไหมคือในเนื้อเพลงนั้นพูดถึงสถาบันอาจจะหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พลโทคงชีพพูดถึงการริดรอนกิตติภูมิทหารและกองทัพซึ่งเป็นสถาบันนี่เป็นสถาบันเหมือนกันนะด้านความมั่นคงประเทศและเป็นที่พึ่งประชาชนในยามประเทศชาติเกิดปัญหาทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยประเทศปัญหาวิกฤตรัฐบาลและประเทศชาติและความขัดแย้งทางการเมืองจะนำมาซึ่งความอ่อนแอของกลไกอำนาจรัฐสถาบันหลักของชาติและความแตกแยกของประชาชนในชาติเมื่อดิฉันเห็นการออกมาแถลงของโฆษกกลาโหมและรวมทั้งสิ่งที่ผบ.ทบ.ได้แสดงออกมาดังนั้นก็มองไปถึงปัญหาหลักการก็คือแสดงว่ากองทัพไทยและรวมทั้งกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะเข้าใจอะไรผิดหรือเป็นเรื่องของจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ยังไม่มีคือไม่มีจิตสำนึกของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะถ้ามีจิตสำนึกนะในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะพูดอย่างนี้ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นท่านผบ.ทบ.หรือโฆษกกลาโหมจะพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะนะสิ่งที่พรรคการเมืองเขานำเสนอเขานำเสนอในหลักการว่าเขาจะปฏิรูปกองทัพและเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตอนนี้ก็มีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งชื่อพรรคการเมืองอาชีวิไลบอกจะเพิ่มงบประมาณเห็นไหมหรือว่าท่านจะโอเคถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าท่านสนับสนุนพรรคอะไรก็ตามที่ไม่ตัดงบประมาณกองทัพใช่หรือเปล่าหรือท่านอาจจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่เพิ่มงบประมาณให้กับกองทัพอย่างนั้นใช่หรือเปล่าหรือมองว่าพรรคการเมืองที่เสนอตัดงบประมาณเนี่ย 10% เนี่ยเป็นการดิสเครดิตถ้าท่านมีจิตสำนึกการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีจิตสำนึกประชาธิปไตยมีจิตสำนึกว่าอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้เป็นของประชาชนท่านจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าประชาชนมีอำนาจในฐานะเจ้าของประเทศตามระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนผู้สมัครหรือแคนดิเดตนายกหรือพรรคการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอการปฏิรูปกองทัพการปฏิรูปสาธารณสุขการปฏิรูปในเรื่องต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์เสนอได้และประชาชนเป็นผู้ตัดสินแต่ท่านจะมาตัดสินแทนประชาชนไม่ได้การตัดสินแทนประชาชนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้มีจิตสำนึกการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านกำลังยืนอยู่ในระบอบแน่นอนตอนนี้เป็นระบอบรัฐาธิปัตย์แต่บอกว่ากำลังจะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยกำลังจะมีการเลือกตั้งกติกาของท่านนั้นเนี่ยก็ได้มัดมือมัดตีนพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคใหญ่ไปพอสมควรแต่ว่าเมื่อเขานำเสนอนโยบายด้วยความรับผิดชอบทางกองทัพจะมาจัดการเนี่ยไม่ได้นะคะแทนประชาชนถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลยทำให้คนคิดเอาว่าเฮ้ยหรือมันจะไม่มีการเลือกตั้งคือแปลว่านโยบายนี้ไม่ถูกใจกองทัพไม่ถูกใจท่านนายกท่านนายกก็ออกมาปกป้องแล้วก็โดยเฉพาะรองนายกก็บอกว่าก็ให้ไปฟังเพลงนี้แต่ถามว่าผบ.ทบ.นายกรองนายกเข้าใจหรือเปล่าว่าเพลงนี้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของการปลุกคนเนี่ย
ให้มาต่อต้านฝ่ายที่เห็นต่างแล้วก็ปูทางไปสู่การทำรัฐประหารในปี19ปูทางไปสู่การปราบปรามประชาชนให้มีลูกเสือชาวบ้านนะให้มีนวพลให้มีกระทิงแดงไปจัดการกับนักศึกษาในมหาลัยจากนั้นก็ตามด้วยตชด.แล้วตามด้วยการทำรัฐประหารอันนั้นก็คือที่มาและประโยชน์ของเพลงเป้าหมายของการใช้เพลงนี้ที่นี้พอมาตอนนี้ท่านมาบอกให้ไปฟังคนก็เลยมองว่าเฮ้ยหรือจะไม่มีการเลือกตั้งนำไปสู่การทำรัฐประหารแต่ดิฉันสิ่งที่ดิฉันอยากจะพูดในเชิงหลักการก็คือแปลว่าขณะนี้เนี่ยกองทัพไทยและแม้กระทั่งรัฐบาลคสช.ซึ่งมาจากการทำรัฐประหารนั้นยังไม่มีจิตสำนึกการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแน่นอนแล้วจะมีการเลือกตั้งแล้วจะมีการเปิดทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้เช่นนั้นเหรอเพราะเพียงถ้าเขาพูดนิดเดียวอะว่าจะเอางบ 10% เอาไปทำอย่างอื่นที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็รับไม่ได้ละนะเมื่อรับไม่ได้ตรงนี้มันก็เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าไร้ซึ่งจิตสำนึกการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วคำถามว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้หรือมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคนก็เลยไปมองเอาว่ามันจะไม่มีเลือกตั้งหรือเปล่าดังนั้นก็หันกลับมาว่าพรรคการเมืองต่างๆที่เสนอการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะทำให้ในนายพลไทยมีน้อยลงนายพลของเรานั้นมีมากกว่าสหรัฐเยอะแยะให้นายพลมีขนาดน้อยลงกองทัพมีขนาดกระทัดรัดการจัดซื้ออาวุธมีระบบนะฮะที่เป็นการซื้อเท่าที่จำเป็นแล้วก็หลายคนก็เสนอว่าสงครามโลกหรือว่าการที่เราจะมีสงครามนั้นเนี่ยต่อให้ทางรัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปมันก็ไม่ควรจะเกิดนั่นก็คือมองว่ามันไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศที่จำเป็นที่จะต้องใช้กองทัพและอาวุธหนักหนาขนาดนั้นอันนี้เป็นแนวทางและนโยบายของพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งบางพรรคแล้วก็อาจจะมีพรรคการเมืองที่แตกต่างกันดังนั้นวิธีคิดว่าจะปฏิรูปกองทัพเนี่ยถ้าเป็นวิธีคิดให้ขนาดกองทัพเล็กลงนายพลน้อยลงมีอาวุธอย่างมีเหตุผลมีหลักการมีเหตุผลแล้วก็ทหารเกณฑ์นั้นควรจะยกเลิกหรือลดน้อยลงไปเลยใช้ทหารนะฮะเข้าประจำการสมัครใจซึ่งอาจจะอยู่ยาวไปเลยโดยมีแรงจูงใจมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไม่เห็นงามและเต็มใจกองทัพก็อาจจะไม่พึงพอใจนั่นพูดง่ายๆก็คือกองทัพไทยยังไม่มีจิตสำนึกว่าตัวเองอยู่ในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถ้ามีจิตสำนึกการเมืองในระบอบประชาธิปไตย1คุณต้องยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน2เมื่อประชาชนตัดสินแล้วว่าให้ใครมาเป็นรัฐบาลกองทัพต้องขึ้นกับอำนาจประชาชนต้องขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะ3นะสภาอำนาจนิติบัญญัตินอกจากอำนาจบริหารต้องขึ้นกับอำนาจบริหารแล้วอำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายต่างๆเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนกองทัพต้องขึ้นต่อตัวนี้ในขณะนี้อำนาจนิติบัญญัติภายในเวลา5ปีออกกฎหมายออกอะไรมาตั้งเยอะแยะโดยที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วถ้าถามว่าถ้าคนที่มีจิตสำนึก
ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันจะรู้สึกอับอายและขายหน้าแล้วก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่คิดว่าอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนกับภาคภูมิใจว่าเฮ้ยสนช.ในยุคนี้ออกกฎหมายไม่ได้ตั้งเยอะแยะในยุคของพวกการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันออกกฎหมายไม่ได้อย่างนี้แล้วก็พึงพอใจในกฎหมายนี้แม้กระทั่งพรบ.ข้าวที่กำลังจะรีบออกอาจจะเกรงว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วออกไม่ได้หรือยังไงไม่ได้ออกเป็นแบบนี้หรือยังไงดังนั้นคนที่มีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยจะไม่สามารถยอมรับอำนาจที่มาจากการทำรัฐประหารมาจากการยึดอำนาจประชาชนได้ดังนั้นดิฉันก็อยากจะบอกว่านะฮะมาถึงชั้นนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าผ่านการทำรัฐประหารมา2รอบแล้วยังแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือว่ากองทัพไทยและคณะรัฐประหารนั้นเนี่ยยังขาดจิตสำนึกระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนจึงจะพบอุปสรรคอย่างหนักนะฮะเพราะว่าเห็นชัดเจนก็คือตัวละครสำคัญในประเทศนี้ก็คือกองทัพไทยยังไม่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยยังไม่สามารถยอมรับได้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนยังมองเห็นว่าการนำเสนอการปฏิรูปกองทัพเป็นการดิสเครดิตเป็นการทำให้กองทัพนั้นเสื่อมเสียเกียรติยศกลับคิดไปโน่นเลยแทนที่จะมองไปในแง่ดีว่าเขามีความคิดเห็นให้ปฏิรูปกองทัพให้เหมือนกับอารยประเทศกับไม่ชื่นชมดังนั้นเราต้องตระหนักว่านี่คือปัญหาของประเทศไทยที่ตัวละครสำคัญก็คือกองทัพไทยยังอยู่ในยุคอาจจะเป็นนับร้อยปีก่อนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้านับ2475แล้วก็ยังรับไม่ได้ก็ยังไม่ปรารถนาที่จะให้ประเทศนี้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจว่าที่เขาพูดและเขาทำมันมาจากรูปการจิตสำนึกซึ่งมันไม่ได้เป็นรูปการจิตสำนึกของกองทัพในระบอบประชาธิปไตยเลยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ